สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำเป็นกางเกงขายาวกันนะคะใส่ซิปด้านหน้ามีกระเป๋าข้างแล้วก็ใส่ขอบเอวตรงๆนะคะหูกางเกงใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะจะสาธิตเป็นไซส์ S มาตรฐานนะคะกางเกงตัวนี้ถ้าเป็นผ้าหน้ากว้างใช้ผ้า1เมตร20นะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะจะสาธิตในผ้าแทนกระดาษนะคะจะได้เห็นเส้นชัดวิธีการคำนวณหาเส้นรอบเอวเส้นสะโพกหรือว่าเส้นเป้าลึกก็มีสูตรที่เหมือนกันนะคะจะสมมุติที่ไซส์ S ค่ะจะสาธิตในผ้าแทนกระดาษนะคะจากด้านบนให้วัดลงมา4เซนติเมตรด้านนี้นะคะให้วัดเข้า15เซนติเมตรจะทำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่ในชิ้นเดียวกันนะคะไซส์ S ความยาว97เซนติเมตรตีเส้นลงไปเลยค่ะต่อไปก็มาหาเส้นเป้าลึกกันค่ะวิธีหาเส้นเป้าลึกรอบสะโพกของไซส์ S 90ให้หารด้วย4ได้เท่าไหร่ให้บวก4ก็จะได้เท่ากับ 26.5 ก็ลดลงนิดหนึ่งนะคะให้ใช้ที่26ค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดลง20เซนติเมตรจะเป็นเส้นสะโพกต่อไปก็มาหาเส้นสะโพกเส้นสะโพก90ให้บวกเผื่อหลวม3เซนติเมตรแล้วก็หาร4ก็จะเท่ากับ 23.25 ก็วัดออกมานะคะ 23.25 ชายกางเกงก็เหมือนกันค่ะ 23.25 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้แล้วก็วัดลงไปเป็นเส้นเป้าลึกให้ตีเส้นให้ขนานกันนะคะเส้นสะโพกก็ตีเส้นขนานเป็นแนวนอนค่ะต่อไปก็มาหาเส้นเป้ายื่นกันค่ะเป้ายื่นหาได้จากเส้นรอบสะโพก90หารด้วย20จะเท่ากับ 4.5 ลดลงนิดหนึ่งจะใช้ที่4เซนติเมตรนะคะโค้งเป้ายื่นชิ้นหน้า 2.5 เซนติเมตรจากจุดนี้ก็ตีเส้นขนานไปที่เส้นปลายขาก็จะเป็นเส้นเอวเส้นสะโพกเส้นเป้าลึกจุดนี้คือจุดกึ่งกลางหน้าให้วัดเข้า1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกต่อไปก็มาหาเส้นเอวกันค่ะเส้นเอวหาได้จาก65หาร4ได้เท่าไหร่ก็บวก3เป็นเกรดค่ะจากจุดนี้ก็วัดออกมานะคะ 19.25 แล้วก็โค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกให้เส้นกลืนกันค่ะเส้นเอวให้แบ่งครึ่งทำเกล็ดค่ะเกล็ด3เซนติเมตรวัดออกด้านละ 1.5 เกล็ดยาว11เซนติเมตรในส่วนของซิปกางเกงตัวนี้จะติดซิปด้านหน้านะคะจากจุดนี้ก็วัดออกไป3เซนติเมตรด้านนี้ก็3เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันส่วนนี้ก็โค้งนิดหนึ่งค่ะในส่วนของกระเป๋าจากจุดนี้นะคะเส้นกลางตัววัดเข้าไป4เซนติเมตรปากกระเป๋า14เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็วัดลง 2.5 แล้วก็ในส่วนของกระเป๋าก็จะอยู่ในจุดนี้นะคะกระเป๋าลึก24เซนติเมตรตีเส้นลงมาเลยค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะก็วัดออกมา13เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นแล้วก็โค้งนิดหนึ่งค่ะเส้นเป้าลึกให้แบ่งครึ่งนะคะปลายขาก็แบ่งครึ่งตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะเป็นเส้นหน้าขาจากจุดกึ่งกลางนะคะลายขากางเกงกว้าง 10.5 ด้านนี้ก็ 10.5 ตีเส้นเชื่อมกันค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะใต้ขากางเกงเก็บ1เซนติเมตรก็วัดลงไป20เซนติเมตรแล้วก็โค้งนะคะนิดๆชิ้นหน้าก็เรียบร้อยต่อไปก็มาทำชิ้นหลังชิ้นหลังก็จะอยู่ในชิ้นหน้านะคะจะใช้ช็อคอีกสีหนึ่งนะคะเป้ายื่นชิ้นหลัง
1เท่าของชิ้นหน้าก็จะเท่ากับ8เซนติเมตรก็ตีเส้นออกไปเลยค่ะ8เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขนานลงไปที่ชายกางเกงค่ะจุดนี้4เซนติเมตรปลายขากางเกงก็4เซนติเมตรแล้วก็ให้วัดลงครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งจากจุดครึ่งเซนติเมตรผ่านจุด3เซนติเมตรมาที่เส้นสะโพกจากจุดกึ่งกลางก็วัดเข้านะคะ4เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นเป้ายื่นชิ้นหลังให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะเส้นเอววัดขึ้น2เซนติเมตรเฉียงๆค่ะเส้นเอวก็จะเท่ากับชิ้นหน้าคือ 19.25 ก็ตีเส้นออกมาค่ะเส้นสะโพกบวก1เซนติเมตรก็ตีเส้นออกมา1เซนติเมตรค่ะแล้วก็โค้งเส้นเอวกับเส้นสะโพกให้เส้นกลืนกันค่ะใช้ขากางเกงก็วัดออกมานะคะ1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกเส้นเอวก็ให้แบ่งครึ่งแล้วก็ทำเกล็ด3เซนติเมตรวัดออกด้านละ 1.5 เกล็ดยาว12เซนติเมตรเส้นเป้าลึกชิ้นหลังให้แบ่งครึ่งเส้นสีชมพูนะคะด้านนี้ก็เส้นสีชมพูให้แบ่งครึ่งลายขากางเกงก็เหมือนกันค่ะแบ่งครึ่งตีเส้นเชื่อมกันค่ะปลายขาของชิ้นหลังจับกว้าง 11.5 จากเส้นสีชมพูก็วัดออกไป 11.5 ก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกด้านนี้ก็ตีเส้นลงมาค่ะจากจุดนี้ที่วัดลงครึ่งเซนติเมตรปลายขากางเกงก็วัดลงมาครึ่งเซนติเมตรจะได้เท่ากันนะคะแล้วก็ตีเส้นใหม่ค่ะในส่วนของเส้นสะโพกโค้งเส้นให้กลืนกันให้สวยงามนะคะแล้วก็ให้ตัดแยกออกมาเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะจะได้ไม่งงซึ่งใครที่มีสัดส่วนที่วัดออกมาตามสัดส่วนของตัวเองก็ใช้สูตรนี้คำนวณได้เลยค่ะจะได้เป็นสัดส่วนของตัวเองนะคะในส่วนของขอบเอวจะทำขอบเอวตรงๆนะคะ65หาร2ได้เท่าไหร่ก็ตีเส้นออกมาเลยค่ะแล้วก็เผื่อติดตะขอ2เซนติเมตรกว้าง3เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนของหูกางเกงใครจัดใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะในส่วนของชิ้นหลังก็เก็บเหมือนกันค่ะก็วัดลง20เซนติเมตรเก็บ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะกางเกงตัวนี้ลองวัดเป้าดูนะคะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ